least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
wine? Can you do it on time? Can you what? Rotate waistline? Can you? Hear me now, bad girl. Can you wine? Can you do it nonstop? Can you drop it low? Bring it up, back. Can you? Hear me now, bad girl. Oh, what? Make you scream. Listen 2024.
ขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024รอบตัดสินผมธนทรัพย์อุ่นสวงครับและดิฉันทีน่าธานวันเวกมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2022และรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ค่ะมีตำแหน่งแล้วก็มีตำนานด้วยพิธีกรคู่วันนี้แน่นอนเอาเลยเหรอเริ่มเลยไหมล่ะโอ้กลับมาด้วยความคิดถึงครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับเสียงปรบมือดังๆให้กับ Opening Show Miss Grand มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ดังๆหน่อยสิครับทีน่าเป็นการกลับมาด้วยความคิดถึงจริงๆนะฮะแน่นอนพี่บอลเดี๋ยวทีน่าว่าเราไปทางนู้นกันดีกว่าโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นะครับเป็นโอเพนนิ่งโชว์นะครับจากทีม Little Dance Studio มหาสารคามด้วยนะครับได้กลิ่นอายของบรรยากาศในยุค90ต้องบอกเลยว่าหลายเพลงต้องบอกเลยว่าทันทุกเพลงอุ๊ยแสดงว่าพี่พลอายุเยอะแล้วใช่ไหมแกก็เต้นข้างหลังเมื่อกี้อ๋อเหรอโอเคตั้งแต่ตะลึงเลยได้อยู่ไวๆเดียวกันเนาะ โอ้โหต้องบอกว่าน้องๆสาวงามของเราปีนี้นะครับคุณผู้ชมต้องช่วยกันลุ้นแล้วก็เชียร์ไปด้วยกันว่า1เดียวครับใครจะเป็นผู้ครอบครองตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์และอีก1คนจะเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามถูกต้องแต่เมื่อกี้นี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณ2คนด้วยใครรู้มะใครตำนาน2ท่านของเรานะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับน้องจินนี่สุมินตราโคกัสมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023ค่ะทายาทคุณใช่แล้ว ทายาทคุณวันนี้มาดูกันว่าใครจะมาเป็นทายาทของคุณคนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญขอบพระคุณชุดโอเพนนิ่งโชว์สวยๆนะครับทั้งหมดจากเน็ตดีไซน์เสียงปรบมือให้เน็ตดีไซน์ด้วยครับเปิดเวทีกันสนุกขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าต่อไปนี้จะสนุกขนาดไหนชามและในตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในฮอนี้แล้วก็ที่กำลังรับชมผ่านไลฟ์สดช่อง Grand TV ใน YouTube Channel ด้วยค่ะที่ชมผ่านทาง Grand TV ส่วนหนึ่งเป็นแฟนตักอินเตอร์แฟนคิดว่าตอนนี้เป็นการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์แต่จริงๆก็คือมิสแกรนด์อเมริกาลาซินอเมริกาลาซินกับมหาสารคามต้องบอกว่าช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันออกไปด้วยนะครับเพื่อประสบการณ์การรับชมความสุขในปีนี้ร่วมกันแล้วก็ค้นหาตัวแทนไปด้วยกันนะครับและในโอกาสนี้ครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับทั้ง2ท่านนี้สำคัญมากทำให้เกิดการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024อย่างยิ่งใหญ่นะครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณประวรรัตน์ประเสริฐสุขโขและคุณเกษินีมีสกุลถาวรผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024คุณโบและคุณเจี๊ยบครับปรบมือรัวดังๆเลยครับคุณผู้ชมชุดพีดีกินขาดมากพี่บอลอยากถามว่าแต่งมาค่าใครที่แน่ๆค่าเราสองคนเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปในพิธีท่านภาคินตีละพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานในรอบตัดสินมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวประวรรัตน์ประเสริฐสุขโขและคุณเกษินีมีสกุลถาวรผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามและกาฬสินธุ์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านสู่ในงานของเราวันนี้ค่ะการจัดการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024เป็นเวทีการประกวดสาวงามที่เฟ้นหาผู้หญิงที่เก่งมีความสามารถทั้งรูปร่างหน้าตาความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดมหาสารคามและก็กาฬสินธุ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศรวมถึงในระดับนานาชาติอีกด้วยเพื่อที่จะร่วมส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอีกทางหนึ่งค่ะในนามของผู้อำนวยการกองประกวดขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านองค์กรห้างร้านทุกท่านคือผู้ที่ทำให้เกิดภาพที่สวยงามในวันนี้ค่ะและขอกราบขอบพระคุณท่านภาคินติระพงไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองสารคามเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมงานเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเราสัญญาว่ากองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์จะทำให้จังหวัดมหาสารคามและ
ลาสินของเราไม่ใช่เมืองเล็กๆหรือเมืองรองอีกต่อไปเราจะทำให้ทุกคนทั่วประเทศหลงรักในมนต์เสน่ห์ของบ้านเราให้ได้ค่ะขอบพระคุณครับนี่คือ PD ของเราทั้งสองท่านพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่โบนะครับต้องบอกว่าสองท่านนี้แหละสองคนสองสไตล์ดูแค่การแต่งตัวแต่เขาแบ่งหน้าที่กันดีมากเลยนะทั้งสองคนเลยนะคนนึงเห็นได้ว่างดงามเบื้องหน้าเลยนะครับส่วนอีกคนนึงถนัดในเรื่องของการออกแรงเป็นนางแบกเป็นนางแบกเป็นเดอะแบกนะฮะเพราะฉะนั้นฝ่ายส่วนหน้าจะเป็นคุณเจี๊ยบเดอะแบกคูโบนะครับเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านดูแลเบื้องหลังมาโดยตลอดน่ารักมากครับและในโอกาสนี้นะคะกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ได้รับเกียรติจากท่านภาคินติระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในการจัดงานประกวดในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านขึ้นกล่าวต้อนรับและเปิดงานประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024เสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานของเราด้วยครับนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามครับเรียนเชิญท่านครับเรียนท่านณรงค์เหล่าสวรรค์ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคามแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมนายภาคินติระพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะครับของชาวจังหวัดมหาสารคามที่ได้กล่าวต้อนรับทุกท่านในเวทีงานประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ในครั้งนี้ซึ่งทราบมาว่ามีผู้เข้าประกวดและทีมงานที่เป็นพี่เลี้ยงเดินทางมาจากทุกๆจังหวัดหลายๆจังหวัดนะครับรวมทั้งประเทศทุกภูมิภาคทั้งภาคเหนือและภาคใต้นะครับในนามของนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่เมืองมหาสารคามและทุกท่านจะได้รับชมการผ่านทางการถ่ายทอดสด YouTube ช่อง Grand TV อยู่ในขณะนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์ที่ต้องการที่จะทำให้ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีงดงามของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านสู่สายตาทั่วโลกโดยที่ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามและมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024นี้ต้องมีภาระหน้าที่อันมากมายที่จะต้องทำงานในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแสดงถึงภาพลักษณ์อันดีงามของชาวจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ผ่านกิจกรรมบนเวทีของมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024อันจะเป็นการเผยแพร่สู่สายตาของคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกงานวันนี้แสดงให้ถึงความร่วมมือของการทำงานร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆทั่วทั้งชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ถือว่าเป็นร้อยแก่นสารสินเป็นเพื่อนๆบ้านซึ่งกันและกันผมต้องขอพระคุณและการสนับสนุนในครั้งนี้ที่ทำให้งานวันนี้สมบูรณ์แบบมากที่สุดสุดท้ายผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขในการประกวดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของจังหวัดมหาสารคามและการประกวดมิสแกรนด์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันครับผมจึงขออนุญาตเปิดพิธีในเรื่องของการเปิดงานมิสแกรนด์มหาสารคามและกาฬสินธุ์2024ณบัดนี้ขอบคุณครับกับขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นอย่างสูงนะครับท่านกับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับซึ่งท่านได้ให้ความกรุณาและก็ความน่ารักกับทางกองประกวดแบบนี้ทุกปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเป็นประธานแล้วก็มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจอยู่ถึงมอบรางวัลด้วยนะครับและที่สำคัญอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ต้องบอกว่าวันนี้จะมีบทบาทสำคัญมากค่ะก็คือเราเอาอีกละมั่นอีกละให้หลวงปู่มั่นปะสองคนเท่ากับกลุ่มไม่ได้หรอไม่ได้อ่ะสาระจริงๆละหนึ่งกลุ่มบุคคลที่สำคัญมากนั่นคือคณะกรรมการครับที่จะร่วมกันนะครับตัดสินค้นหาเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามและมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024นะครับโอกาสนี้ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราเริ่มต้นที่ท่านแรกอาจจะต้องปรบมือรัวๆกันดังๆเลยนะครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณปรียาลักษณ์ลินทึกผู้บริหารร้านรักแรกพบคาเฟ่แอนด์เรสตอรองร้านโฟกพนครกาฬสินธุ์สนามฟุตบอลย่าเทียม TTK Stadium กาฬสินธุ์และตลาดมันสเดย์ไนท์มาร์เก็ตกาฬสินธุ์ครับอ
วันผู้บริหารห้างทองลิ้มเขียนฮวดกาฬสินธุ์สาขา1และร้านลิ้มพาณิชย์ตลาดโรงสีกาฬสินธุ คณะกรรมการท่านต่อไปครับครูอ้นล่อฟ้าฟาร์มกาฬสินธุ์คุณพานุพงษ์ชัยสุขผู้บริหารหจก.ล่อฟ้าพรีเมียมโปรดักส์และประธาน Thunder Trade Academy and Investment ครับกรรมการท่านต่อไปขอเรียนเชิญคุณนิชกูลแก้วกู่ผู้บริหารร้านเครื่องเพชรหิ่งห้อยลำดับต่อไปครับคุณกิรติชาวสามทองผู้บริหารบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทและโฮมสุขคาเฟ่ซึ่งท่านเป็นตัวแทนดร.วัชรพงษ์ชาวสามทองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและท่านต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์ออร่ามหาราณีนักพยากรณ์ดวงชะตาผู้คิดค้นไพ่มหาลักษมีพยากรณ์และผู้ก่อตั้งเทวริสถานมหาราณีผู้อำนวยการกองประกวด Miss LGBT นครพนม2024ท่านถัดไปครับคุณแพรวาจิตพนรักษ์ผู้บริหารโรงแรมชดาวิวและผู้บริหารออโต้เซลส์กรุ๊ปตัวแทนท่านชนิดาตั้งเทวนนท์ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต่อไปขอเรียนเชิญคุณนพดลประเสริฐสุโขประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเทพรักอินโนเวชั่นจำกัดการท่านถัดไปครับคุณริศลาสิริพรหมโชติประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารเมเดพูวิลล่าและโรงแรมยัวเพลสมหาสารคามครับถัดไปคุณปวีณานาถสินประธานกรรมการบริษัท09น้ำแข็งหลอดจำกัดคณะกรรมการท่านถัดไปครับคุณนฤชนพลเสนผู้จัดการบริษัทอีซูซุโคยูฮะจำกัดสาขามหาสารคามครับคุณวรินเกิดผาผู้บริหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก BNP
และกรรมการท่านถัดไปครับเสียงปรบมือต้อนรับคุณนิชาชาญเจษฎาพิศักดิ์ผู้บริหาร Channel Beauty House ร้านทำเล็บมหาสารคามครับไป BoA DJR Gimmick Force First Place Mega Crew of Thailand Hip Hop Championship 2023และนักออกแบบท่าเต้น MV Awake กระแตอาสยามและสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประวรรัตน์ประเสริฐสุโขผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพรักอินโนเวชั่นจำกัดและผู้บริหารบริษัทแม่ตะวันจำกัดครับคุณเจี๊ยบของเรานะครับและสำหรับปีนี้ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024 Presented by เทพรักอินโนเวชั่นครับยิ่งใหญ่อลังการสุดๆไปเลยค่ะต้องชื่นชมการจัดงานของเขานะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีจริงๆสำหรับมหาสารคามกาฬสินธุ์2024ปีนี้แน่นอนค่ะพี่บอลที่น่าไม่อยากจะคิดเลยนะว่ากรรมการจึ้งขนาดนี้ผู้เข้าประกวดล่ะผู้เข้าประกวดก็จึ้งสุดเหมือนกันขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับผู้เข้าประกวด Miss Grand มหาสารคามกาฬสินธุ์2024 Presented by เทพรัก Innovation ในรอบ Swimsuit Competition ค่ะพี่บอลชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่ชุดว่ายน้ำธรรมดานะอย่างไรมีโชว์พิเศษค่ะจากน้องแตงโมภัทรภาคำสีแก้ว Little Miss มหาสารคามของเรานั่นเองค่ะโอ้โหแล้วก็มี Little Dance Studio มาด้วยนะนู่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เปิดใจปล่อยใจจอยๆไปกับการประกวดของจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ใครติดตามเป็นแฟนคลับของจังหวัดนี้ทุกปีจะทราบดีว่าเราจะมีการแสดงที่น่ารักแบบนี้มาประกอบการโชว์ในทุกรอบด้วยนะใช่แล้วค่ะพี่บอลและที่น่าเชื่อว่านะคะรอบสวิมสุดรอบนี้เนี่ยจะต้องลุกเป็นไฟเพราะฉะนั้นแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับรอบสวิมสุดคอมเพเซชั่นเชิญครับWe'll be right back.
our concert, Miss Gang, for you,
ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ในรอบชุดว่ายน้ำดังๆหน่อยครับพี่บอลจะได้ขอเดินได้ปะฮะอยากเดินโอ๊ยมานี่ก่อนสักสองสับได้ไหมไม่ได้หรอว่ายล่ะมาทำพิธีกรโอเคแกจะเอาทุกจ็อบไม่ได้วันอำลาตำแหน่งอยากเป็นพิธีกรเขาก็ให้แกมาเป็นแล้วอ๋อสนใจแล้วเนาะมีลางสังหรณ์ว่าปีหน้าบอลจะได้หายไปมากอย่าพูดดีเกินไปค่อยๆพูดโอเคได้ค่ะ ให้เกียรติคนยืนมาก่อนบ้างดีมากเนี่ยจะอยู่ได้นานทำตัวอย่างเงี้ยนะฝั ่งนี้หัวเราะอะไรอ่ะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเปิดเวทีมาว่าตื่นเต้นแล้วชุดว่ายน้ำเมื่อสักครู่แนะนำตัวแต่ละคนก็คือสุดๆไปเลยไปเลยไปไหน ไปรางวัลพิเศษเลยไปเรื่อยแล้วตอนนี้ต้องลุ้นกันว่าใครจะได้รางวัลพิเศษอะไรกันบ้างในวันนี้นะครับโดยในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นประกาศรางวัลพิเศษกันเลยได้แต่เราไปขยับไปทางนู้นนิดนึงก็ตามมาเดี๋ยวจะหาว่ากันซีนน้องขอพื้นที่ให้ป้าหน่อยป้าบอลหรอเอาต่อกันเลยนะคะกับรางวัลแรกเร็วรางวัลแรกนะครับรางวัล Best Presenter by น้ำปาราแม่ตะวันซึ่งมีทั้งหมด3รางวัลนะครับโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณนพดลประเสริฐสุขโขประธานกรรมการบริษัทเทพรักอินโนเวชั่นจำกัดและผู้บริหารบริษัทแม่ตะวันจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำปาราแม่ตะวันเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลครับโดยรางวัลนะครับมีถึง3รางวัลครับทีหน้าได้เลยค่ะพี่บอลเราจะเริ่มต้นที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 Best Presenter by น้ำปาราแม่ตะวันขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข3ครับกวินเอวาสสิหิรันเดชาครับแซ่บนัวปูปลาสุดขอบคุณค่ะและรางวัลต่อไปค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 Best Presenter by น้ำปลาแม่ตะวันได้แก่หมายเลข7จิ้มลิ้มสร้อยสุดาพิทักษ์กุลมิสแกรนด์เครื่องดื่มรังนก BNP น้องจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มสมชื่อและรางวัลชนะเลิศ Best Presenter by น้ำปาราแม่ตะวันขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับตุ๊กติ๊กยุภารัตน์แซ่โขครับแซ่บไม่ไหวชอบชุดว่ายน้ำของกองประกวดนี้ฮะอยากใส่ไหมล่ะพี่ว่าอยากใส่ปะไม่ได้ติดอะไรนะติดหน่อย นิดนึงเหรอนิดนึงขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณนพดลประเสริฐสุขโขครับและในรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลมิสบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทขอเรียนเชิญคุณกิรติชาวสามทองผู้บริหารบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทและโฮมสุขคาเฟ่เป็นผู้มอบรางวัลค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลข 8นโมอลิสาเข็มนาครางวัล Best Introduce by ห้างทองลิ้มเคียนห้วนสาขา1กาฬสินธุ์ขอเรียนเชิญคุณคุณัญญาจันทร์สุวรรณผู้บริหารห้างทองลิ้มเคียนห้วนกาฬสินธุ์สาขา1และลิ้มพาณิชย์ตลาดโรงสีกาฬสินธุ์ได้ให้เกียรติมอบรางวัลนะครับ Best Introduce หรือแนะนำตัวยอดเยี่ยมแซ่บๆทั้งนั้นเลยนะเมื่อกี้คณะกรรมการก็ได้เลือกมาแล้วนะครับ Best Introduce ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข9ครับน้องเหมยอรทัยพังจันทร์
ขอขอบคุณคุณคุยานะคุณอัญญาด้วยนะคะครับและในรางวัลต่อไปรางวัล Best in Swimsuit by รักแรกพบคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทขอเรียนเชิญคุณปริยาลักษณ์รินทึกผู้บริหารร้านรักแรกพบคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทสนามฟุตบอลย่าเทียม TTK Stadium กาฬสินธุ์และตลาด Monday Night Market กาฬสินธุ์เป็นผู้มอบรางวัลค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขห้า Coffee พานุพาสประเสริฐสังยินดีด้วยนะครับสำหรับรางวัล Best in Swimsuit ชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะพี่บอลยังไงทุกรางวัลพิเศษนี้นะคะยังจะได้รับจินวอลเชอร์ในการดูแลผิวทรีทเมนต์มูลค่า 30,000 บาทดูแลตลอด1ปีจากจินคลินิกไทยแลนด์อีกด้วยค่ะขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านครับคุณผู้ชมครับนี่คือความสนุกในรอบชุดว่ายน้ำและก็รางวัลพิเศษในช่วงนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่และในรอบต่อไปกลับมาบนเวทีแห่งนี้กับการประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024กับรอบชุดราตรีช่วงนี้พักสักครู่ครับWe'll be right back.
สตูดิโอสคูลมหาสารคามครับร้านรินดาการ์เด้นบริษัทอีซูซูโคยูฮะจำกัดครับโรงแรมตักศิลามหาสารคามค่ะบริษัท09น้ำแข็งหลอดจำกัดครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก BNP กาฬสินธุ์ออโต้เซลล์กรุ๊ปครับโรงแรมชดาวิวกาฬสินธุ์บ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทเมเดย์พูลวิลล่าและโรงแรมยัวเพรสมหาสารคามด้วยนะครับเป็นผู้สนับสนุนน่ารักของเราทุกปีเลยนะครับเมเดย์พูลวิลล่าและยัวเพรสมหาสารคาม Chanel's Beauty House ห้างทองลิ้มเคียนฮวดสาขา1ครับร้านรักแรกพบคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทตลาด Monday Night Market กาฬสินธุ์ลอฟ้าพรีเมียมโปรดักส์และ Thunder Trade Academy and Investment เทวริตสถานมหาราณีจินคลินิกไทยแลนด์เพชรทองอุเทนและอุเทนซุปเปอร์แวร์มหาสารคามห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยชนะการบัญชีบริษัทชัยพรหมจำกัดหอการค้าจังหวัดมหาสารคามและ YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคามครับสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามร้านโมบายโซน3แยกกาฬสินธุ์และสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามครับ
ร้านโปงลางคาเฟ่หอจอกอสีสงวนชัยมอเตอร์มหาสารคามและสีสงวนพิกโก้กาฬสินธุ์ครับบริษัท MT Life System จำกัดเจ้าของระบบแสงเสียงคุณภาพของเราทุกๆปีนะครับTJ House ค่ายมวยดาบรันสารคามร้านป้ายไอเดียกราฟิกแอนด์ดีไซน์และดูคาติคาร์วอชร้านอินมหาสารคามไอรินทัวร์คังเลิศสูคลินิกฝังเข็มและยาจีนมหาสารคามหอจกพรเจริญแบตเตอรี่บุษบาคาเฟ่แอนด์ออร์แกนิกฟาร์มห้างหุ้นส่วนจำกัดสทวีสินกาฬสินธุ์ครับร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านท่อฟาร์มสุขคาเฟ่ดราก้อนคิวบาร์บีคิวมหาสารคามเน็ตดีไซน์ร้านเครื่องเพชรหิ่งห้อยซึ่งเครื่องเพชรหิ่งห้อยคือผู้ที่ออกแบบและผลิตมงกุฎทุกๆปีนะครับให้กับมิสแกรนด์กาฬสินธุ์มหาสารคามครับและสตาร์บังบูทีคครับกราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามครับท่านภาคินจิรพงษ์ไพบูลย์เป็นอย่างสูงนะครับรวมไปถึงขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติร่วมสนับสนุนมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ให้เกิดการประกวดที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะครับรวมไปถึงขอบคุณอินมหาสารคามด้วยนะครับที่มีเป็นค็อกเทลอยู่ด้านหน้าเป็นค็อกเทลเบรกเป็นขนมอร่อยอร่อยอร่อยมากแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยให้พวกเราได้ทานกันด้วยหนูดื่มไม่เป็นนะคะพี่บอลหนูไม่ทานแอลกอฮอล์เรากินทุกอันเลยนะเมื่อกี้เรากินทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเราหลายคนถามว่าเปลี่ยนชุดทำไมแล้วจะทำไมอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะอ๋อจริงๆอยากให้ประกวดสัก7รอบเพราะว่าเตรียมชุดมาคนละ7ชุดนะครับเสียดายวันนี้เวลาไม่พอไม่งั้นถ้าเธอเปลี่ยนฉันก็เปลี่ยนได้จริงๆแล้วตอนแรกคิดว่าตอนรับชุดว่ายน้ำบอลและทีหน้าจะใส่ชุดว่ายน้ำด้วย
พี่บอลหนูรู้ว่าพี่บอลอยากใส่ชุดที่น้องใส่อ่ะเล็งแล้วเล็งแล้วเล็งแล้วต้องบอกว่าเล็งเลยล่ะคุณผู้ชมครับที่กำลังรับชมอยู่ทางGrand TV ของเรานะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับจอยๆปล่อยใจไปกับการชมมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ดูแกรนด์ให้เป็นแกรนด์ดูแกรนด์ให้สนุกโดยเฉพาะมิสแกรนด์ของอีสานเนี่ยมันต้องม่วนต้องซื้อม่วนเหรอเนาะแมนบ่ม่วนได้จังได๋ล่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะพี่บอลถูกต้องเราได้เห็นแล้วในรอบแรกเป็นโอเพนนิ่งเห็นบอดี้ละเห็นบีที่1ละต่อไปจะเป็นบีที่2คือบิวตี้ก็คือเป็นการประกวดในรอบชุดราตรีนั่นเองนะครับใช่ค่ะหรือว่าในรอบ Evening Gown นั่นเองค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วตอนนี้เสียงปรบมือดังๆให้กับโชว์ชุดพิเศษและผู้เข้าประกวด Miss Grand มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ในรอบชุดราตรีเชิญชมครับI'm a kid for you. I'm a kid for you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a kid for you. I'm a kid for We live in our lives. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you're all unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'm a kid forสุภัสราชัยปัญญามิสแกรนด์ลักแรกพบคาเฟ่แอนด์เลสทรองMobile Zone.
หมายเลข3กวินกวินเอวาสสิฮิรันเดชามิสแกรนด์เมเดพูวิลล่าเลข5คอฟฟี่พานุมาตรประเสริฐสังมิสแกรนด์บ้านโฮมสวนอาหารแอดรีสอร์ทสุดารัตน์นามไทยสงฆ์มิสแกรนด์ห้างทองลิ้มเขียนพวดสาขา1กาฬสินธุ์หมายเลข7จิ้มลิ้มสร้อยสุดาพิทักษ์กุลมิสแกรนด์เครื่องดื่มรังนก B&Pหมายเลข9น้องเหมยอรทัยพังจันมิสแกรนด์โป่งลางคาเฟ่ดาว
พกาทิพย์ปิยังลังกามิสแกรนด์ชัยพงษ์จำกัดหมายเลข11วิมล นพิบูลย์ มิสแกรนด์ ชัยชนะการบัญชีงดงามมากๆครับคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเธออีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับรวมไปถึงขอบคุณชุดสวยๆในช่วงโชว์เปิดเมื่อสักครู่ต้องบอกโอ้เซ็กซี่มากแซ่บเลยนะครับชุดสวยๆที่น้องจินนี่และปลายฟ้าสวมใส่จากสตาร์บังบูติกนะครับชุดแดนเซอร์สวยๆจากเน็ตดีไซน์ครับบอกเลยนะคะว่าหนักใจแทนคณะกรรมการจริงๆครับพี่บอลเพราะว่าแต่ละคนนี้ทั้งสวย
หุ่นก็ดีแล้วเดินดีๆกันทั้งหมดด้วยวันนี้สวยมากเพราะฉะนั้นแล้วหน้าที่หนักใจอยู่ที่คณะกรรมการของเราแล้วแหละใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเพื่อที่จะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น7คนสุดท้ายเพื่อที่จะได้ร่วมในรอบสปีชนั่นเองค่ะพี่ใกล้กระมงเข้าไปอีกแล้วนะใช่ใกล้ที่จะชิงมงกุฎมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ละอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหลังจากพักเบรกโฆษณาพร้อมกับผลผู้ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายมิสแกรนด์กาฬสินธุ์มหาสารคาม2024อีกสักครู่ครับThere was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Catch me if I fall.
ขอนำทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่การประกวด Miss Grand มหาสารคามกาฬสินธุ์2024 Presented by เทพรักษ์ Innovation ในรอบตัดสินครับและแน่นอนว่าในรอบนี้เรากลับมาพร้อมกับผลของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายซึ่งตอนนี้อยู่ในมือของเราแล้วด้วยทีน่าใช่แล้วค่ะพี่บอลเดี๋ยวเราหลบไปทางนี้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะประกาศว่าใครจะได้เข้ารอบ7คนสุดท้ายซึ่งก่อนที่จะไปพบกับผลผู้ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายเราก็มีรางวัลพิเศษนะครับที่จะได้มาประกาศเพื่อให้ทุกท่านได้ลุ้นไปด้วยกันอีกด้วยเริ่มต้นที่รางวัลแรกครับกับ Miss Photogenic by โรงแรมตักกศิลาและนิวศิลามหาสารคามขอเรียนเชิญท่านณรงค์เหล่าสุวรรณประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคามรวมไปถึงท่านยังเป็นผู้บริหารโรงแรมตักกศิลาและนิวศิลามหาสารคามได้กรุณาให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยนะครับท่านครับมิสโฟโตจีนิกขอแสดงความยินดีกับหมายเลขไปครับนั่นคือรางวัลจินแอมบาสเดอร์ทีมจินบายจินคลินิกไทยแลนด์ครับจากกิจกรรมแคมเปญ Grand The One Shot รับจินวอลเชอร์มูลค่า 50,000 บาทพร้อมเงินสด 5,000 บาทซึ่งตอนนี้ผู้มอบรางวัลครับคุณจิมจารุวรรณม่อมพนาวมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2022ตัวแทนจากทีมจินบายจินคลินิกไทยแลนด์เป็นตัวแทนมอบนะครับรางวัลจินแอมบาสเดอร์ทีมจินบายจินคลินิกไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข9ครับเหมยอรไทยพัก
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบของเราจะไม่ได้เรียงตามหมายเลขหรือตามลำดับคะแนนนะครับและผู้ที่เข้ารอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข11วิมลนพพิบูลเจ็ดคนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข8นโมอลิสาเข็มหน้าครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนที่4ได้แก่หมายเลขหมายเลข12เจนนี่สิริโสภาชัยยปุริวงศ์7คนสุดท้ายท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข5ครับท็อปฟี่พานุมาตรประเสริฐสังครับเหลืออีก2คนแล้วนะคะพี่บอลตอนนี้2คนเท่านั้นครับที่จะมาเป็นทีม7คนสุดท้ายมากลุ้นมากจริงๆและคนที่ได้เข้ารอบคนต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลข9เหมยอรไทยพันจันทร์เหลืออีกเพียง1คนนะคะที่จะได้เข้ารอบ7คนสุดท้ายตั๋วใบสุดท้ายใบที่7เพื่อเข้ามาเป็น7คนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลข2ครับตุ๊กติ๊กยุพารัตน์แท้โขครับยินดีกับผู้เข้ารอบ7คนสุดท้ายของเราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้ทุกคนทำเต็มที่มากๆแล้วเก่งมากๆแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายโอกาสและหลายเวทีของมิสแกรนด์อีกหลายจังหวัดที่กำลังรอทุกคนอยู่ค่ะถูกต้องครับพี่บอลเชื่อว่าคนที่พยายามสักวันหนึ่งความสำเร็จจะเป็นของคุณนะครับแล้วก็เวทีมิสแกรนด์เองยังมีอีกหลายจังหวัดที่พร้อมเปิดต้อนรับให้คุณถ้าคุณมีใจรักนะครับหากอยากจะเป็นครอบครัวแกรนด์จริงๆบอลบอกเลยว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่รอเปิดรับและก็บอลเชื่อในคุณภาพและก็มาตรฐานของเวทีแกรนด์อยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะพี่บอลเอาละครับเจ็ดสาวสวยของเรากลับมาที่ด้านบนกันเลยครับเราจะไม่รอช้าครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้าเข้ามาถึง7คนเราจะได้มีโอกาสเข้าสู่รอบของการสปีชนะครับคุณทีน่าค่ะพี่บอลซึ่งแน่นอนครับเราจะได้เรียงลำดับนะครับของผู้ที่จะออกมาทำการตอบคำถามกับเรานะครับจากหมายเลขที่น้อยที่สุดนั่นก็คือหมายเลข2แล้วต่อด้วยหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข8หมายเลข9หมายเลข11และหมายเลข12นะครับก่อนที่จะเดินออกไปครับเราจะให้ฟังคำถามนะครับเพราะว่าเป็นคำถามเดียวกันทุกคนครับพี่ทีน่าพอในรอบนี้นะคะจะเป็นรอบสปีชซึ่งน้องๆทุกคนนะคะจะมีเวลาในการแสดงทัศนคติ45วินาทีซึ่งเราจะให้น้องๆทั้ง7คนสุดท้ายแสดงทัศนคติในหัวข้อเดียวกันที่ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเป็นบอสนวัตหนึ่งวันคุณจะทำอะไรพ
พราะเหตุใด45วินาทีของคุณครับอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณได้เป็นบอสนวัตอิสระไกรศีล1วันคุณจะทำอะไรเพราะเหตุใดถ้าพร้อมแล้วคนแรกหมายเลข2เชิญครับสัก10ออเดอร์เดี๋ยวเริงจะบอกนี่แหละค่ะสิ่งที่ตุ๊กติ๊กอยากทำมากที่สุดขอบคุณค่ะกดออเดอร์สัก10ตะกร้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกเออขายของไปเลย1ท่านต่อไปครับหมายเลข3สาวๆมีเวลา45วินาทีไม่ต้องรีบนะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าพูดไปจนกว่าไมค์จะตัดก็ได้นะครับถ้ากวินมีโอกาสเป็นบอส1วันสิ่งที่กวินทำอย่างแรกเลยก็คือไลฟ์ขายของค่ะเพราะว่าบอสเป็นแบบอย่างในการที่ขายของค่ะแล้วก็หาเงินเข้าองค์กรเพื่อส่งต่อและทำให้ทุกคนค่ะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนางงามรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนชาวไทยค่ะได้มีโอกาสต่างๆแล้วสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ค่ะก็คือบอสเป็นคนที่หมดเวลานะครับเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยครับท่านต่อไปหมายเลข5ครับเรามาดูกันว่าแต่ละคนหากมีโอกาสเป็นพี่วัดได้1วันหรือบอสนวัด1วันเขาจะทำอะไรกันบ้างหมายเลข5ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะถ้าหากวันหนึ่งคอฟฟี่ได้กลายเป็นบอส1วันสิ่งที่คอฟฟี่จะทำนั่นก็คือซื้อเวทีป้าข้างบ้านค่ะแล้วก็ปิดลงซะเพราะความคิดของคอฟฟี่เองคอฟฟี่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและค่อนข้างเฉยมากๆค่ะสิ่งที่สองที่คอฟฟี่อยากจะทำนั่นก็คือซึมซับกันทำงานและการบริหารธุรกิจของบอสเพราะว่าบอสเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและถ้าวันนี้คอฟฟี่ยังได้อยู่ในร่างบอสคอฟฟี่จะเป็นหนึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินคอฟฟี่เชื่ออย่างสุดใจเลยค่ะว่าท่านคณะกรรมการจะมองเห็นถึงหมดเวลาครับขอบคุณหมายเลข5นะครับเรียนเชิญสาวสวยท่านต่อไปครับ45วินาทีเช่นกันครับ If I can be him for one day I don't want to change anything I just want to follow up his routine because what he does he show about his leadership skill he lifting up beauty princess contestAnd he is the one who improved the soft power and developed Thai economy. Mo ไม่ต้องการจะเปลี่ยนอะไรในตัวบอสค่ะนอกจากการที่จะปฏิบัติธรรมการปฏิบัติของบอสเพราะบอสเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้นำแบบอย่างสามารถพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจได้โดยใช้ soft power ของนางงามค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบจากหมายเลข8นะครับสาวสวยท่านต่อไปเรียนเชิญครับค่ะถ้าหนูสามารถเป็นบอสนวัตได้1วันหนูจะมาดูการประกวด Miss Grand Thailand จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ค่ะและหนูจะแสดงศักยภาพให้บอสได้เห็นว่าหนูทำงานกับองค์กรได้หนูสามารถขายของได้หนูสามารถเป็นนักร้องให้บอสได้และหนูก็จะใช้ความเป็นเด็กใหม่ไฟแรงไปคว้า Miss Grand Thailand 2024ให้จังหวัดเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือคำตอบของหมายเลข9ครับสาวสวยท่านต่อไปครับเรียนเชิญครับเช่นกันครับคุณมีเวลา45วินาทีกับ1วันหากคุณมีโอกาสเป็นบอสนวัตคุณจะทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมากดตะกร้าครับ
แน่นอนนะคะตั้งแต่ออมอยู่กับแกรนมาออมเห็นเลยว่าบอสทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไลฟ์ขายของบอสทุกวันคือวันทำงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าออมมีโอกาสได้เป็นบอสสักหนึ่งวันออมอยากจะพาร่างกายบอสไปพักผ่อนค่ะสุขภาพและร่างกายทั้งด้านจิตใจและสุขภาพภายในนะคะเป็นเรื่องสำคัญออมอยากให้บอสดูแลตัวเองและมีเวลาพักผ่อนบ้างค่ะเพราะออมอยากให้บอสอยู่พัฒนาเวทีมิสแกรนไปนานๆเพราะเวทีมิสแกรนของเราจะเป็นเวทีอันดับหนึ่งตลอดมาและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหมายเลข11ครับสุดท้ายแล้วครับเรียนเชิญครับสำหรับหมายเลข12ครับ45วินาทีใช้ให้คุ้มค่าครับ1วันหากมีโอกาสเป็นบอสนวัตคุณจะทำอะไรถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะสำหรับเจนนะคะถ้าเจนมีโอกาสได้เป็นบอสนวัตวันนี้เจนจะมาดูมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์รอบไฟนอลค่ะแล้วก็จะจิ้มค่ะจิ้มหมายเลข12เจนเองขอบคุณค่ะและนั่นก็คือการโชว์สปีชโชว์ทัศนคติของพวกเธอทั้ง7คนค่ะค่ำคืนนี้นอกจากเราจะค้นหาสาวงามเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์แล้วครับเรายังจะต้องมองถึงศักยภาพความรู้ความสามารถที่ไม่ได้มีแค่ความสวยแต่ยังมีความเฉลียวฉลาดและความสามารถอีกมากมายค่ะพี่บอลถูกต้องแล้วนะครับในขณะที่คณะกรรมการของเราต้องทำหน้าที่อย่างหนักนะครับในการคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปกับเรานะครับเพื่อเหลือเพียงแค่4ท่านเท่านั้นนั่นหมายความว่า4ท่านที่ผ่านเข้ามานะครับจะมีโอกาสเข้าใกล้มงกุฎเข้าไปสุดๆแล้วใกล้แล้วค่ะทุกคนเราใกล้จะรู้แล้วพี่บอลลุ้นไหมลุ้นยืนอยู่ตรงนี้นะลุ้นมากเลยนะแต่ละคนคือเก่งมากเลยจริงๆถูกต้องครับแต่ระหว่างที่ลุ้นและคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนเรามี VTR ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าผู้เข้าประกวดของเรานั้นไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างซึ่งกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์เนี่ยเขามีกิจกรรมเก็บตัวทุกปีเลยนะพาน้องๆไปพบผู้สนับสนุนไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วปีนี้เขาไปที่ไหนกันมาบ้างนั้นวันนี้เรารวบรวมในรูปแบบ VTR มาฝากแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเชิญชมครับ
ลับเข้าสู่การประกวดนะครับสำหรับมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024เสียงปรบมือหน่อยสิครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยังอยู่กับเราที่นี่ในรอบตัดสินนะครับและแน่นอนว่านี่คือบรรยากาศในรอบ7คนสุดท้ายครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่บีบคั้นหัวใจของเรากันอีกครั้งครับชีน่าใช่แล้วค่ะพี่บอลลุ้นมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าเราจะทำการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายเพื่อเป็นทีมมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024นะครับตอนนี้ผลอยู่ในมือของเรา2คนแล้วด้วยจีน่าใช่แล้วค่ะพี่บอลเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชมในฮอนี้นะคะผู้ชมทางบ้านก็น่าจะคอมเมนต์กันดุเดือดมากเลยตอนนี้ใจเย็นๆนะฮะมีอะไรพิมพ์กันมาได้ใจเย็นๆค่อยๆพิมพ์ค่อยๆพิมพ์ชอบคำว่าค่อยๆพิมพ์ผลผู้ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024คนแรกขอแสดงความยินดีกับหมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลขหมายเลข5ครับท็อปฟี่พานุมาตรประเสริฐสังครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่2ได้แก่หมายเลขหมายเลข11วิมลนพพิบูลย4คนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์ท่านที่3ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหมายเลข8นโมอลิสาเข็มหน้าครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนสุดท้ายนะคะเหลืออีกแค่คนเดียวแล้วพี่บอลผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนสุดท้ายได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข9เหมยอรไทยพังจันทร์ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจสาวงามที่เหลือด้านหลังของเราด้วยครับเก่งและสวยกันทุกคนจริงๆทั้ง3ท่านนะครับพี่บอลเป็นกำลังใจให้นะครับทุกๆคนเลยทีน่าเชื่อว่าเวทีนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของทุกคนนะคะแล้วก็ด้วยความสวยความสามารถของน้องๆที่มีอยู่ที่ทุกคนได้เห็นกันวันนี้เชื่อว่าจะทำให้น้องๆก้าวไปสู่จุดที่สูงกว่านี้ได้แน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ครับหวังว่าสักวันนึงเราจะพบกันบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับอย่างที่บอกไปว่าเปิดโอกาสให้สาวงามทุกคนเสมออยู่แล้วนะครับเราเข้ามาสู่รอบ4คนสุดท้ายเสียงปรบมือต้อนรับ4คนสุดท้ายของเราด้วยครับสวยแล้วก็เก่งกันทุกคนกันเลยจริงๆค่ะครบมากบอดี้บิวตี้แล้วก็เบรนแน่นอนครับคุณผู้ชมครับทีหน้าครับเราจะเข้าสู่รอบของการตอบคำถาม4คนเช่นเคยนะครับโดยเราจะเรียงลำดับการตอบคำถามจากหมายเลขที่น้อยที่สุดไปยังมากนะครับนั่นคือคนแรกหมายเลข5คนที่2หมายเลข8คนที่3หมายเลข9และคนสุดท้ายหมายเลข11นะครับซึ่งคำถามของเราจะเป็นคำถามเดียวกันทั้งหมดซึ่งตอนนี้คำถามอยู่ในมือคุณทีหน้าเราด้วยใช่แล้วค่ะพี่บอลคำถามนะครับจะให้ทีหน้าอ่านเชิญครับคำถามสำหรับรอบ4คนสุดท้ายมีอยู่ว่าคุณคิดว่าเท้าเป็นของต่ำหรือไม่เพราะอะไรอีกครั้งนะคะคุณคิดว่าเท้าเป็นของต่ำหรือไม่เพราะอะไรถ้าพร้อมแล้วคนแรกเรียนเชิญหมายเลข5ครับค่ะถ้าเรามอง
อยู่จุดนี้ณเวลานี้เท้าคือจุดที่ต่ำที่สุดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานอนราบเท้าและหัวย่อมเสมอกันเช่นเดียวกันกับวันนี้ค่ะเท้าคู่นี้แหละค่ะที่พาคอฟฟี่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้และจุดนี้แม่โบค่ะแม่เจียวค่ะเลือกคอฟฟี่แล้วจะไม่มีผิดหวังค่ะเพราะคอฟฟี่จะนำพาเท้าคู่นี้แหละค่ะไปยืนอยู่บนท็อปไฟบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ให้ได้เพราะอะไรหรอคะเพราะขณะที่คอฟฟี่ล้มคอฟฟี่ยังลุกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปต่อที่ท่านต่อไปครับหมายเลข8ครับเรียนเชิญครับคำถามเดียวกันเลยนะครับค่ะสำหรับนโมแล้วเท้าไม่ใช่ของต่ำแต่อย่างใดค่ะพวกเราเกิดมานะคะไม่ว่าคุณจะมีอวัยวะครบหรือไม่แต่ทุกคนมีศักยภาพและเท้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โมมาอยู่จุดนี้ค่ะเหตุผลที่โมมองว่าไม่ว่าคุณจะมีเท้าหรือไม่มีเท้าเพราะโมเห็นว่ามีบางเวทีประกวดมิสแกรนด์ได้เปิดโอกาสผู้ที่บกพร่องนะคะหรือมีอวัยวะไม่ครบก็สามารถประกวดมิสแกรนด์ได้สำหรับนโมแล้วการเป็นนางงามอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เท้าก็จริงค่ะแต่ว่าทุกคนมีความเสมอภาคและทุกคนก็สามารถลุกขึ้นยืนและทำตามความฝันได้ทุกคนเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของเชิญหมายเลข8นะครับต่อไปครับเชิญหมายเลข9ครับค่ะสำหรับหนูเท้าไม่ต่ำค่ะไม่มีอวัยวะไหนในร่างกายที่ถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงจะต่ำหรือสูงอยู่ที่ความคิดและทัศนคติของคนค่ะสิ่งแรกและสิ่งสำคัญที่เราเกิดมาก็คือการใช้เท้าในการหัดเดินและการเข้าก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆเพื่อที่จะไปประสบความสำเร็จและน้องเหมยก็ใช้เท้าสองคู่นี้ในการเดินขึ้นมาเวทีประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์และวันนี้น้องเหมยจะใช้เท้าสองคู่นี้ไปคว้ามงมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลข9ครับและสุดท้ายเรียนเชิญครับหมายเลข11ครับตั้งแต่หัวจรดเท้าทุกสิ่งอย่างในร่างกายของออมออมมองว่าไม่มีส่วนไหนต่ำค่ะออมให้คุณค่าตัวเองมากพอค่ะและเท้าทุกคนเชื่อไหมคะว่าก่อนขึ้นเวทีออมไหว้รองเท้าส้นสูงทุกครั้งเพราะออมศรัทธาในการยืนอยู่บนส้นสูงโดยเท้าคู่นี้ค่ะและแน่นอนนะคะเท้าคู่นี้อาจจะเคยก้าวผิดพลาดไปในทางที่ไม่ดีหรือในทางที่ไม่ควรแต่หนูไม่เคยก้าวไปในเวทีที่เราไม่ควรจะไปเพราะหนูเชื่อว่าเท้าคู่นี้พาหนูมาอยู่ในเวทีที่เป็นของหนูค่ะ Miss Grand Thailand ค่ะ4ท่านตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้ลงไปพักกันสักครู่ส่งกำลังใจพวกเธออีกครั้งด้วยเสียงปรบมือดังๆหน่อยครับคุณผู้ชมครับทั้ง4สาวของเราลงพักผ่อนได้เลยนะครับซึ่งทั้ง4ท่านนี้เดี๋ยวจะได้กลับมาบนเวทีอีกครั้งนึงในรอบของการประกาศผลแน่นอนว่าจะมี1คนเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคาม1คนเป็นรองมิสแกรนด์มหาสารคามใช่ค่ะและอีก1คนจะเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์เอ้าหมกป่ะเนี่ยจริงๆโอเคฉันพูดไปแล้วแกอาจจะกำลังอินกับการตอบคำถามอยู่อินมากเมื่อกี้แบบทุกคนตอบดีมากอยู่ต้องแฮปสติโอเคเราต้องมีสตินะคะเราอินมากตอนนี้เชื่อว่าทุกคนก็อินเหมือนกับเราพี่ทีน่าก็ยืนอินยืนตอบไปกับน้องด้วยใช่นะครับใจแต่ว่าก่อนที่จะอินไปมากกว่านี้แน่นอนว่าในค่ำคืนนี้เรากำลังจะได้สาวงามคนใหม่มาครองตำแหน่งอันทรงเกียรตินะครับสวมมงกุฎและสายสะพายมิสแกรนด์มหาสารคามและมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นค่ะเราต้องอยู่กันที่เวลานี้ค่ะก่อนจะไปเวลานั้นใช่เราต้องอยู่ที่อะไรอ่ะไปเหอะเราทุกคนนะครับจะได้มาร่วมกันนะครับกล่าวคำอำลา กับหญิงสาวผู้สง่างามและทำหน้าที่อันทรงเกียรติได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสองท่านบนเวที Miss Grand Thailand 2023หลายคนคอมเมนต์ในไลฟ์บอกว่ายังไม่อยากให้เธออำลาตำแหน่งเลยหมายถึงหนูไม่ใช่เอาหรอเอาหมายถึงน้องหมายถึงน้องจินนี่ปลายฟ้าถูกต้อง
คุณผู้ชมครับช่วงนี้เสียงปรบมือต้อนรับจินนี่สุมิตราโคกัดมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023กับโมเมนต์อำลาตำแหน่งของเธอครับมิสแกรนด์มหาสารคาม2023ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับจินนี่สุมิตราโคกัดครับจินเชื่อว่าทุกคนรวมมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาและผ่านออกไปนั้นแตกต่างกันค่ะดวงอาทิตย์มีขึ้นก็ย่อมมีลง
ใบไม้ที่เขียวขจีก็ย่อมมีวันที่จะต้องผลัดไปคงไม่ต่างอะไรกับการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มาจิมไม่คิดเลยนะคะว่าเวลาของความสุขจะผ่านไปไวขนาดนี้นับตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์วันที่เสียงจะประกาศจากพิธีกรว่าจินนั้นได้ดำรงตำแหน่งมิแกนมหาสารคามนับว่าเป็นเวลา8เดือนกับอีก4วันแล้วค่ะในการดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจินเองก็ทำหน้าที่ในสายสะพายมิแกนได้อย่างเต็มที่มากๆถึงแม้จะไม่ถึงฝั่งฝันแต่อย่างน้อยจินก็ทำให้ใครหลายๆคนได้กล่าวขานและรู้จักมิแกนมหาสารคามของเราได้มากขึ้นจริงๆอยากจะขอขอบคุณครูโบพี่เจี๊ยบและท่านคณะกรรมการในวันนั้นที่เล็งเห็นศักยภาพในตัวจีนแล้วก็ให้จีนได้ดำรงตำแหน่งมิแกรนมหาสารคามขอขอบคุณโรงน้ำแข็ง09ที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการจัดประกวดขอขอบคุณพี่ชากรช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้จีนในวันนั้นให้จีนได้สวมมงกุฎมิแกรนมหาสารคามขอขอบคุณพี่ปังปอนช่างผมคู่บุญของหนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็จะมีพี่ปังปอนที่มาทำผมให้ขอขอบคุณพี่อู๋ป้าป๋าคนที่สองของหนูหนูอยากจะบอกว่าพี่อู๋เป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆที่ทุกครั้งที่มาประกวดให้กับหนูเพราะว่าพี่อู๋หน้าเหมือนพ่อหนูค่ะหนูขอบคุณพี่อู๋ที่รักและเอ็นดูหนูทุกรอบของการประกวดหนูก็จะมีพี่อู๋นี่แหละค่ะมาแต่งให้ขอขอบคุณพี่หนึ่งช่างตัดชุดคู่บุญของหนูชุดที่ประสบความสำเร็จชุดที่ตราตึงก็เป็นชุดของพี่หนึ่งนี่แหละค่ะที่ตัดให้หนูขอขอบคุณพ่อเปียวแม่จู๊ดที่ซัพพอร์ตชุดไทยสวยๆให้หนูได้สวมใส่ขอขอบคุณห้องเสื้อสตาร์บางบูทิคที่ตัดชุดไทยพรายแล้วก็รังสรรค์ชุดประจำชาติให้กับหนูน้องโคกัดน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าชุดนั้นทำให้ลาบงัวสารคามขายดีขึ้นด้วยค่ะอยากจะขอขอบคุณพี่ไอซ์พี่เลิฟที่รักและเอ็นดูหนูทุกครั้งที่หนูไม่มีชุดสวยๆใส่ออกงานหนูก็จะมีพี่ไอกับพี่เลิฟนี่แหละค่ะที่คอยซัพพอร์ตแม้กระทั่งชุดที่หนูใส่ในวันนี้ก็ยังเป็นชุดของพี่ไอขอขอบคุณพี่อิงที่คอยสอนพูดสอนเทคนิคการตอบคำถามให้กับหนูให้หนูได้พัฒนามาถึงจุดๆนี้ขอขอบคุณพี่ออกัสที่เป็นเทรนเนอร์คอยสอนเดินแล้วก็ให้เทคนิคต่างๆในการประกวดกับหนูขอขอบคุณกำลังใจดีๆจากทีมงานปาฏิหาริย์สตูดิโอบ้านที่เป็นกำลังใจให้จินเสมอมาขอขอบคุณพี่ๆแฟนนางงามทุกๆท่านแฟนดอมตะเกียงแก้วสื่อหลายๆช่องทางที่รักและเอ็นดูหนูทุกครั้งในการประกวดในวันที่หนูเหนื่อยหนูท้อก็จะมีพลังจากชาวดอมนี่แหละค่ะที่คอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตอีกทั้งมีโทรศัพท์ไอโฟนใช้ก็เพราะพลังแฟนดอมเลยนะคะขอขอบคุณพี่พลอยประพัฒน์แม่แชมป์ครูบี้จิราร้านรวยรักและจินคลินิกค่ะที่ซัพพอร์ตชุดสวยๆให้ใส่ตลอดระยะการเก็บตัวเข้าประกวดชุดแต่ละวันนี้ไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งเลยที่หนูขาดไม่ได้ก็คือคนที่คอยสานฝันในการเป็นนางงามให้กับหนูคนที่รักและให้หนูโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั่นก็คือพี่เมเปิลค่ะพี่เรียนคนเก่งของหนูถ้าหนูไม่มีพี่เมเปิลคงไม่มีมิสแกรนด์มหาสารคามที่ชื่อว่าจินนี่ค่ะวันนี้หนูก็เลยตั้งรางวัลพิเศษรางวัลหนึ่งมาค่ะที่อยากจะมอบให้กับพี่เมเปิลขอเชิญพี่เมเปิลมาหาลูกสาวคนนี้หน่อยได้ไหมคะอ
และอีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญในชีวิตหนูมากๆเลยนั่นก็คือขอขอบคุณแม่ขอบคุณน้องขอบคุณครอบครัวของหนูค่ะทุกครั้งในการประกวดแม่ไม่เคยมาดูหนูประกวดเลยนะคะแต่วันนี้ดีใจมากๆที่วันสุดท้ายแม่ก็มาอุตส่าห์ปิดร้านขายตั้งแต่เที่ยงวันเพื่อมาดูลูกสาวแม้ว่าจะดึกถึงแม้วันนั้นหนูจะไม่สามารถเปิดประตูให้จังหวัดมหาสารคามเราได้อย่างที่พูดแต่อีกไม่นานเกินรอหนูจะกลับมาใหม่อีกครั้งบนเวทีมิสแกรนด์มหาสารคามบนเวทีแกรนด์ไทยแลนด์เพราะที่นี่คือเวทีแห่งความฝันหนูจะนำคำว่ามิสแกรนด์มหาสารคามไปต่อยอดบนแกรนด์ไทยแลนด์ให้ได้ค่ะขอให้ทุกคนโปรดอย่าลืมหนูนะคะสาวอีสานในตาแขกคนนี้จินนี่ซูมินตาโกกันส์มิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข9ปลายฟ้าทองแรกครับดีครับกับตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับMiss Grand Miss Grand Allison
could stay ที่หนูอยู่ที่นี่ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่น่ารักนะคะที่ดูแลปลายฟ้าเป็นอย่างดีขอบคุณน้องซินนี่ด้วยนะคะไปรับไปส่งเป็นแก๊ปส่วนตัวขอบคุณซอดานะคะขอบคุณการท่องเที่ยวกาฬสินธุ์นะคะที่เป็นผู้สนับสนุนให้ปลายฟ้ามีเวทีนี้ค่ะขอบคุณลิตเติ้ลแดนซ์นะคะที่ทำให้หนูเต้นได้ขอบคุณแม่โบขอบคุณแม่เจี๊ยบนะคะที่กล้าตัดสินใจเลือกหนูปลายฟ้าอาจจะเป็นตัวเลือกที่เสี่ยงมากนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่ารักนะคะขอบคุณตั้งแต่เวทีแรกเลยนะคะขอบคุณมิสแกรนด์ชัยภูมินะคะเวทีแรกในชีวิตที่ทำให้ปลายฟ้าได้เข้าท็อป10นะคะขอบคุณครอบครัวน้องปิ๊งพี่ตั้มปาตินาป้าเอนะคะที่ดูแลปลายฟ้าตอนนั้นหนูไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณเวทีที่2ในชีวิตนะคะขอบคุณมิสแกรนด์สระบุรีค่ะไม่เข้ารอบ ขอบคุณมิสแกรนด์นครปฐม2023นะคะปลายฟ้าได้รองอันดับ1ค่ะขอบคุณพี่โก้นะคะ Simple Not Me by Gogo นะคะเป็นห้องเสื้อห้องแรกที่เข้ามาซัพพอร์ตปลายฟ้าตั้งแต่ยังไม่มีทีมไม่มีพี่เลี้ยงเลยค่ะได้ใส่ชุดสวยๆแล้วก็เวทีที่4นะคะขอบคุณเวทีมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023นะคะที่เลือกปลายฟ้าก็ขอบคุณขอบคุณแม่โอชินนะคะขอบคุณพี่ไข่หนุ่ยมากๆนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนทุกการประกวดของหนูขอบคุณวีเนียสมายบายแมมมอสนะคะสำหรับรอยยิ้มสวยๆขอบคุณหน้าอกสวยๆจากลุคคลินิกนะคะขอบคุณจมูกสวยๆจากเอ็มนิโอคลินิกขอบคุณแม่เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณหมอต้น AF ขอบคุณAPI คลินิกนะคะที่ทำให้หนูหน้าเรียวขึ้นขอบคุณค่ะสปอนยังเข้าได้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านเน็ตดีไซน์ขอบคุณแม่เน็ตนะคะขอบคุณพี่บาสขอบคุณพี่เลี้ยงเกมขอบคุณพี่โก้ขอบคุณเจ๊แต๋วนะคะขอบคุณพี่ปังปอนสำหรับทรงผมสวยๆขอบคุณพี่บาสนะคะขอบคุณบ้านเนตีสายที่ทำให้หนูเป็นนางงามมีสังกัด หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางงามเขาหาพี่เลี้ยงกันที่ไหนเพิ่งจะรู้ว่า
อ๋อพี่เลี้ยงเขาประทับใจเราก็เลยแบบได้เข้ามาอยู่ในบ้านเนทดีไซน์นะคะหนูดีใจมากๆตั้งแต่คำแรกที่แม่พูดเราเจอกันครั้งแรกแม่พูดคำว่าลูกสาวบ้านนี้มีแต่ตัวสูงๆเนาะหนูดีใจตรงที่ว่าอ๋อเราเป็นลูกสาวบ้านนี้แล้วหรอไม่รู้ตัวเลยขออภัยนะคะที่หนูเต้นไม่ค่อยเก่งได้อยู่ข้างหลังตลอดเลยไม่เคยได้เต้นข้างหน้าเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกหนูทำได้อยู่นะคะขอบแล้วก็ขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณท้องแร่ Family นะคะที่ให้การสนับสนุนทุกการประกวดเพราะว่าหนูไม่มีเงินประกวดขอบคุณพ่อแม่ที่ยังอนุญาตให้หนูมาประกวดนะคะถึงแม้2เวทีแรกหนูไม่มีแววเลยที่จะได้ขึ้นมายืนบน Miss Grand Thailand ไม่มีแววเลยที่หนูจะสามารถมงได้แต่ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าในชีวิตหนูก็เพิ่งได้ออกข่าวเพิ่งได้เป็นไวรัลครั้งแรกต้องขอบคุณพี่ๆสื่อนะคะพี่ๆนักข่าวทุกคนทุกเพจทางช่อง TikTok ทุกช่องเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของกระแสของไวรัลแล้วก็ทำให้หนูดังจนสามารถเข้ารอบท็อป20 Miss Grand Thailand ได้ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะดีใจนะคะที่เป็นตัวแทนมิสแกรนด์กาฬสินธุ์คนหนึ่งที่ยังเปิดประตูได้ดีใจนะคะที่ได้รับมงต่อจากพี่ทีน่าขอบคุณน่าจะมีใครอีกนะคะอ๋อที่สำคัญที่สุดลืมไม่ได้เลยขอบคุณด้อมนะคะปลายฟ้ามีสปอนไหมขอบคุณด้อมหมาเต็งหนูไม่กล้าสร้างด้อมเลยค่ะเพราะว่าหนูก็คิดว่าคงจะมีแต่ญาติมีแต่พ่อแม่พี่น้องเราที่เข้ามาเป็นแฟนคลับ 2-3 คนหนูก็เลยแบบไม่กล้าสร้างด้อมเลยค่ะถ้าหนูไม่ดังไม่มีกระแสไม่ได้ออกข่าวหนูก็คงไม่ได้สร้างด้อมจนถึงทุกวันนี้นะคะคือดีใจมากๆที่มีแฟนคลับจริงๆก็เขินนะคะแบบมีแฟนคลับด้วยดีใจนะคะที่ทุกคนเข้ามาซัพพอร์ตหนูไม่คิดเลยว่าเราจะสามารถสร้างด้อมให้มันเต็มได้จนแบบมี2ด้อมเลยดีใจมากๆแล้วก็โทรศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดก็มาจากแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับ iPhone สีม่วงที่ทุกคนให้หนูนะคะทุกวันนี้หนูก็ยังใช้อยู่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดที่หนูมีแล้วค่ะหลายๆครั้งเข้ากองหนูแบบไม่คิดว่าจะมีคนซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ทุกคนรู้ไหมคะว่าหนูคือหนึ่งในมิสแกรนที่เป็นเบสเซลเลอร์ท็อป10อยู่บ่อยๆหนูอาจจะไม่ใช่คนที่ชนะแคมเปญได้ไปฮ่องกงนะคะแต่ว่าแฟนคลับก็คอยดันตลอดให้หนูเป็น1ใน10คนเบสเซลเลอร์ค่ะแบบซึ่งมูลค่ามันสูงมากเป็นแสนเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆหลายๆคนแบบเสียตังค์ให้หนูซื้อน้ำพริกไปไม่รู้กี่ร้อยกระปุกหนูอาจจะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นใครบ้างแต่ว่าขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็หลายๆครั้งที่ซื้อของมาให้ตอนที่หนูอยู่กองซื้ออาหารมาให้หนูบอกตรงๆว่าบางอย่างถ้าเป็นชีวิตปกติหนูคงไม่สามารถซื้อมารับประทานหรือว่าซื้อมาใช้ได้จริงๆทุกคนก็ซัพพอร์ตดีมากๆขอบคุณด้อมอื่นๆด้วยนะคะด้อมพี่ทีน่าแล้วก็ด้อมที่ช่วยที่เอ็นดูหนูแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาขอบคุณที่โหวตให้ช่วงประกวดขวัญใจเชียงใหม่ถึงแม้จะรู้ว่าโหวตไปเราก็อาจจะสู้ด้อมอื่นสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็ยังโหวตที่หนูพูดมายาวก็คือจะบอกว่ามูลค่าตรงนี้มันสูงมากๆแฟนคลับเสียตังค์ให้หนูหลายแสนหนูไม่รู้ว่าตอนนี้มันเลยไปถึงล้านหรือเปล่าไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีแฟนคลับเหมือนกันขอบคุณบอสนวัตอิสระไกรศีลนะคะขอบคุณที่เลือกหนูให้เป็นผู้เข้ารอบ20คนสุดท้าย
หนูไม่ได้มั่นใจเลยว่าตัวเองจะเป็นผู้เข้ารอบเพราะว่ามีตัวเต็งหลายคนหลายๆครั้งหนูไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหลายๆครั้งหนูไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบหลายๆครั้งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่จะมีเสียงชื่นชมหนูตลอดตั้งแต่เข้ากองวันแรกจนวันสุดท้ายคือบอสคอยชื่นชมและให้กำลังใจหนูตลอดหนูแทบไม่ได้รับรางวัลอะไรกลับมาเลยแต่รางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่หนูได้รับคือท็อป20มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะดีใจมากๆขอบคุณบอสมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อิงฟ้าด้วยนะคะที่เลือกหนูให้เป็นขวัญใจมิสแกรนด์เชียงใหม่ถึงแม้หนูจะไม่ได้เข้ารอบจริงๆก็ตามแล้วก็น่าจะครบแล้วนะคะน่าจะครบแล้วเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเกมจำได้เลยว่าชุดราตรีแรกที่ได้ใส่เพื่อนเป็นคนออกตังค์ให้ปลายฟ้าค่ะมูลค่าสูงมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะชมรมอาสามสวขอบคุณเพื่อนๆมสวทุกคนนะคะที่เราไม่ได้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเลยแต่เพื่อนก็ยังคบเราอยู่ดีใจมากๆที่เพื่อนยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้ร้องไห้มาเยอะมากเลยน่าจะครบน่าจะครบแล้วนะคะก็ฝากถึงคนมงคนต่อไปนะคะก็แค่ทำให้เต็มที่แล้วก็เก็บความทรงจำวันนี้เก็บรอยยิ้มความภาคภูมิใจของเราแล้วก็อย่าลืมนำมันเข้ากองด้วยนะคะจะได้แข่งขันอย่างมีความสุขไม่ต้องกดดันนะคะก็ปลายฟ้าเพิ่งอายุ25นะคะยังสามารถไปต่อได้แต่แค่ตอนนี้ยังไม่พร้อมถ้าใครมีสปอนก็เข้าได้นะคะโอเคค่ะลาก่อนค่ะมิสแกนแล้วพบกันใหม่ในเวอร์ชันที่ดีกว่านี้รายฟ้าทองแร่มิสแกนกาลสิน20 Miss Grand Thailand ขอบคุณค่ะ All the shine of a thousand spotlights All the stars we steal from the night sky Will never be enough Never be enough Times are gone, we're still strong These hands เสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับจินนี่สุมิตราโคกัดมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023และท็อป20มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ครับโอกาสนี้เรียนเชิญพีดีพี่เจี๊ยบพีดีพี่โบนะครับได้มอบช่อดอกไม้ให้กับลูกสาวทั้งสองนะครับในโอกาสที่เป็นลูกสาวที่น่ารักตลอดระยะเวลา1ปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของทั้งสองท่านซึ่งทั้งสองคนทำหน้าที่นะครับในการ
เป็นตัวแทนสายสะพายมหาสารคามและกาฬสินธุ์ได้อย่างสง่างามมากๆนะครับจินนี่สู้จนสุดหัวใจเช่นกันในทุกรอบเราสัมผัสได้ปลายฟ้ายิ่งรู้ว่าสู้ตั้งแต่วันที่มาประกวดที่กาฬสินธุ์พิธีหน้าเรายังจำภาพบรรยากาศเด็กผู้หญิงที่นั่งรถทัวร์สะพายกระเป๋าเป้มาประกวดที่กาฬสินธุ์วันนั้นกันได้ใช่ค่ะนะครับไม่ใช่แค่นั่งรถทัวร์นะคะนั่งรับมงด้วยค่ะพี่บอลซึ่งเป็นร้อยตำนานตั้งแต่วันแรกในการสวมมงกุฎแล้วก็จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เธอทั้งสองทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์พวกเราครับเสียงปรบมือให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งดังๆด้วยครับจินนี่สุมิตาโคกัดมิสแกรนด์มหาสารคาม2023และปลายฟ้าทองแร่มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2023ครับทีน่าทราบดีค่ะว่าวันนี้มีความหมายกับพวกเธอทั้งสองคนมากๆแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนนะคะเดินทางในเส้นทางต่อๆไปให้ประสบความสำเร็จนะคะจะมีพวกเราทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะทั้งจินนี่แล้วก็ปลายฟ้าค่ะถูกต้องแล้วครับขอบคุณน้องมากๆนะครับที่มอบรอยยิ้มและก็มอบความสุขให้กับพวกเราเสียงปรบมือดังๆให้กับทั้งสองท่านอีกครั้งนึงครับคุณผู้ชมครับยายปลายฟ้าลงไปแล้วยายปลายฟ้าก็จะโพสต์เฟซบุ๊กว่า Road to เฮ้ยเลยหรอเลยเลย Road to บ้านกับบ้านกับบ้านโอเคและในตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะพี่บอลถึงเวลาที่เราจะประกาศผลตัดสินมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ขอเสียงปรบมือทุกคนนะคะต้อนรับพวกเธอทั้ง4คนอีกครั้งค่ะเสียงปรบมือต้อนรับ4คนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ครับ
นี่คือ4คนสุดท้ายมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024นะครับแน่นอนว่าในขณะนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือของเรา2คนแล้วครับทีน่าใช่แล้วค่ะพี่บอลก็อย่างที่ทุกคนทราบนะคะเรามีรางวัลให้กับ2ตำแหน่งครับก็คือรางวัลมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024และมิสแกรนด์มหาสารคาม2024ครับซึ่งทางเราจะประกาศมิสแกรนด์กาฬสินธุ์เป็นอันดับแรกนะคะโอ้โหคุณจะมาประกาศทายาทของคุณก่อนเลยแหละฮะใช่ค่ะตื่นเต้นมากแต่ว่าเราจะขอเรียนเชิญ2หมายเลขนะคะขึ้นมาจับมือกลางเวทีเลยและจะมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024ซึ่ง2หมายเลขที่ทีน่าจะประกาศต่อไปนี้ขอเชิญหมายเลขลุ้นไปด้วยกันนะครับหมายเลข5 Coffee พานุมาตรประเสริฐสังและหมายเลข8ณโมอลิสลาเข็มนาคเชิญน้องๆทั้ง2คนจับมือกันที่กลางเวทีได้เลยค่ะนี่คือแมตช์บีบหัวใจของกองเชียร์ที่สุดครับเพราะว่า1คนจะเป็นเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024และอีก1คนจะเป็นรองชนะเลิศอันดับ1ในกรณีที่ผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับ1จะปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีเลยนะครับและตอนนี้จะขอประกาศตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024เธอจะทำหน้าที่ประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2024ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โดยผมจะเป็นผู้ที่ทำการประกาศส่วนคนที่จะบอกหมายเลขผมให้สิทธิ์คุณทีน่าในการประกาศทายาทของคุณเลยนะครับ Miss Grand กาฬสินธุ์2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหมายเลข8ณโมอลิสาเข็มนาคขอแสดงความยินดีกับน้องณโมด้วยนะคะเธอจะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งเมสแกรนด์กาฬสินธุ์2024ซึ่งหมายความว่ารองอันดับหนึ่งของเรานั่นก็คือน้องคอฟฟี่พานุมาประเสริฐสังจะดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเมสแกรนด์2024และช่วงนี้เราจะเริ่มต้นมอบรางวัลให้กับรองอันดับหนึ่งก่อนนะครับคอฟฟี่ขอเรียนเชิญคุณกีรติชาวสามทองผู้บริหารบ้านโฮมสวนอาหารแอนด์รีสอร์ทและโฮมสุขคาเฟ่ตัวแทนดร.วัชรพงษ์ชาวสามทองนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์มอบป้ายเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับและขอเชิญคุณวรินทร์เกิดผาผู้บริหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก B&P เครื่องสวมมงกุฎประจำตำแหน่งรองอันดับ1ก่อนนะครับขอเชิญมอบรางวัลให้กับรองอันดับ1ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องดาน้องณโมเดี๋ยวรอด้านข้างเวทีได้เลยนะคะน้องคอฟฟี่เดินขึ้นด้านหน้าตรงกลางเลยครับเรียนเชิญครับคอฟฟี่เสียงปรบมือต้อนรับคอฟฟี่รองอันดับ1มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ครับซึ่งหมายความว่าหากมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เธอจะเป็นตัวแทนในการไปประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญคุณกิรติชาวสามทองครับผู้บริหารบ้านโฮมสวนอาหารแอนรีสอร์ทและโฮมสุขคาเฟ่ตัวแทนดร.วัชรพงษ์ชาวสามทองมอบป้ายเงินรางวัล 15,000 บาทเรียนเชิญเลยครับพร้อมกับเรียนเชิญคุณวรินทร์เกิดผาผู้บริหารผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนก B&P สวมมงกุฎประจำตำแหน่งครับเริ่มเลยครับสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับเรียนเชิญครับThank you.
ขอบพระคุณครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณคุณกิรติชาวสามทองครับและคุณวรินทร์เกิดผาครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเราจะมีการมอบอีกนะครับและขอเสียงปรบมือให้กับมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024อีกครั้งหนึ่งครับขอแสดงความยินดีเดี๋ยวขอเชิญรองอันดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะขึ้นมอบรางวัลรับรางวัลครับจะเป็นการสวมมงกุฎให้กับน้องคอฟฟี่นะครับให้กับน้องคอฟฟี่ขอเรียนเชิญคุณวรินทร์เกิดผาผู้บริหารผลิตภัณฑ์ขออภัยค่ะขอเรียนเชิญคนคุณัญญาขึ้นมอบรางวัลมงกุฎประจำตำแหน่งให้กับรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Grand กาฬสินธุ์2024ค่ะของเสียงปรบมือให้กับรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Grand กาฬสินธุ์2024อีกครั้งนึงค่ะขอบคุณคุณอัญญานะครับขอบพระคุณเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะได้ถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็มอบรางวัลอีกด้วยนะครับลำดับต่อไปเสียงปรบมือให้กับ Miss Grand กาฬสินธุ์2024อีกครั้งนึงครับณโมอลิสาเข็มนาคขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งนึงด้วยนะคะสวยสมมงจริงๆนี่คือทายาทของปลายฟ้าและก็ทีน่านะครับกดดันมากๆเลยแหละบอกเลยเพราะว่าผลงานเนี่ยพี่ๆทำไว้ดีมากในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณริศราสิริพรหมโชติประธานวัยอีซีหอการค้าจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารเมเดพูวิลล่านะครับและโรงแรมยูอาเพลสมหาสารคามมอบป้ายเงินรางวัล 50,000 บาทครับป้ายรางวัลนะครับและเรียนเชิญคุณแพรวาจิตพนรักผู้บริหารโรงแรมชดาวิวและผู้บริหารออโตเซลกรุ๊ปตัวแทนท่านชนิดาตั้งเทวนนท์ครับประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์มอบสายสะพายประจำตำแหน่งครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับและขอเรียนเชิญคุณปวรรัตน์ประเสริฐสุขโขผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพรักอินโนเวชั่นจำกัดและผู้บริหารบริษัทแม่ตะวันจำกัดขึ้นสวมมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวถ่ายภาพนะครับปลายฟ้าและทายาทของเธอครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณเจี๊ยบครับขอบพระคุณปลายฟ้านะครับเอาละค่ะพี่บอลตอนนี้ก็เหลือแค่2คนสุดท้ายนะคะขอเชิญสาวงามทั้ง2ของเรายืนจับมือได้ที่กลางเวทีเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจพวกเธออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะคุณผู้ชมครับและชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้เธอคือตัวแทนของจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวด Miss Grand Thailand 2024 Miss Grand มหาสารคาม2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขมิสแกรนด์มหาสารคาม2024ขอแสดงความยินดีกับหมายเลข9น้องเหมยอรทัยพังจันทร์ครับซึ่งหมายความว่ารองอันดับ1มิสแกรนด์มหาสารคาม2024ได้แก่หมายเลข11วิมลนพพิบูลซึ่งแน่นอนว่าหากมิสแกรนด์มหาสารคามไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับ1จะปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับในโอกาสนี้เราจะมอบรางวัลให้กับรองอันดับ1ก่อนนะครับหมายเลข11ของเราขอเรียนเชิญท่านณรงค์เหล่าสุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารโรงแรมตักกศิลานิวศิลามหาสารคามมอบป้ายเงินรางวัล 15,000 บาทครับท่านครับรวมไปถึงขอเรียนเชิญคุณปวีณา ณัฐศิลป์ประธานกรรมการบริษัทศูนย์9น้ำแข็งหลอดจำกัดนะครับเรียนเชิญคุณนพดลประเสริฐสุโขนะครับมอบรางวัลนะครับให้กับรองอันดับ1นั่นก็คือขึ้นมอบสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับรองอันดับ1มิสแกรนด์มหาสารคามนะครับส่วนผู้ที่จะทำหน้าที่สวมมงกุฎให้กับรองอันดับ1เรียนเชิญคุณณฤชนพลเสนผู้จัดการบริษัทอิซูซุโคยุหะจำกัดสาขามหาสารคามเป็นผู้สวมมงกุฎประจำตำแหน่งนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญคุณณฤชนพลเสนผู้จัดการบริษัทอิซูซุโคยุหะจำกัดมหาสารคามสาขามหาสารคามครับสวมมงกุฎประจำตำแหน่งครับเรียนเชิญท่านครับซึ่งผู้เชิญมงกุฎก็คือน้องจินนี่นะครับนี่คือรองอันดับ1มิสแกรนด์มหาสารคามหมายเลข11ครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยเดี๋ยวเชิญถ่ายภาพกันก่อนนะครับและในลำดับต่อไปนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับมิสแกรนด์มหาสารคาม2024ของเราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับน้องเหมยอรทัยพังจันทร์สวยครบสมมงเป็นที่สุดเลยค่ะพี่บอลถูกต้องครับและในลำดับต่อไปนะคะเชิญเลยครับน้องทีน่าขอเรียนเชิญท่านภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในการจัดงานประกวดในวันนี้ครับเป็นผู้มอบป้ายรางวัลเงินสด 50,000 บาทและขอเรียนเชิญคุณดารินติรพงษ์ไพบูลย์ภริยาท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและผู้บริหารร้านอาหารริมดาการ์เด้นมหาสารคามเป็นผู้สวมสายสะพายประจำตำแหน่งค่ะWe'll be right back.
ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและคุณดารินติรพงษ์ไพบูลย์ครับและขอเรียนเชิญพีดีของเราครับคุณปวรรัตน์ประเสริฐสุโขเป็นผู้สวมมงกุฎประจำตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามอย่างเป็นทางการครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิสแกรนด์มหาสารคามครับขอบพระคุณคุณเจี๊ยบครับขอบพระคุณครับรวมไปถึงขอบพระคุณน้องจินนี่ด้วยสี่สาวของเราเดี๋ยวยืนเรียงหน้ากระดานตรงกลางเลยนะครับเชิญครับรางวัลของเรายังไม่หมดเท่านี้ค่ะพี่บอลถูกต้องครับเพราะว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทั้ง4ท่านจะยังได้รับกิฟต์วอลเชอร์ดูแลเล็บและขนตาให้สวยงามจาก Chanel's Beauty House ขอเรียนเชิญคุณนิชาชาเจษดาพิศักดิ์ผู้บริหาร Chanel's Beauty Houseร้านทำเล็บมหาสารคามคือมอบกิฟต์วอลเชอร์ให้กับทั้ง4ตำแหน่งด้วยค่ะครับยืนตรงกลางและถือป้ายถ่ายภาพมองตรงได้เลยนะครับมองกล้องตรงกลางเลยครับและขอเรียนเชิญนะครับสวยครบทุกศักดิ์ของความงามบนเวทีมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024คุณจิมจารุวรรณม่อมพะเนามิสแกรนด์101 2022ตัวแทนจากทีมจินบายจินคลินิกไทยแลนด์ขึ้นมอบจินวอลเชอร์มูลค่า 50,000 บาทนะครับให้กับรองชนะเลิศอันดับ1ทั้ง2ท่านนะครับและยังมอบจินวอลเชอร์มูลค่า 100,000 บาทให้กับมิสแกรนด์มหาสารคามและมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024เรียกได้ว่าสุกๆกันเลยค่ะพี่บอลถูกต้องฮะสวยครบทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวและยังไม่พอนะคะทางทีมจินเนี่ยไม่แผ่วเลยนะพี่บอลไม่แผ่วไม่แผ่วเขายังมีรางวัลให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะเขามีการแจก C Bright Drip วิตามินบำรุงผิวสูตรใหม่ลองก่อนใคร1กระปุกมูลค่า 1,500 บาทรับทันทีไม่ต้องลุ้นทุกรายชื่อที่ร่วมกิจกรรมและยังมีรางวัลใหญ่ที่สุ่มมอบให้กับผู้โชคดีจากรายชื่อที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมโดยจะสุ่มแจกเฉพาะท่านที่อยู่ในงานเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจบประกวดอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านนะคะนอกจากสวยแล้วเราต้องเฮงด้วยเพราะยุคนี้สวยอย่างเดียวไม่เพียงพอสวยด้วยต้องเฮงด้วยถึงจะปังโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ต้าบารมีนาคานะครับขึ้นมอบรางวัลนะครับเป็นมอบวัตถุมงคลเทวฤทธิ์สถานมหาราณีให้กับทั้ง4ท่านบอกเลยปีนี้ต้องปังแน่ๆมูแล้วต้องมงครับยังไม่หมดค่ะพี่บอลยังมีอีกหนึ่งรางวัลนะคะแต่ว่าก่อนจะย้ายไปอีกหนึ่งรางวัลน่ะเขามีให้เราบ้างไหมเราอยากปังบ้างอยากเฮงบ้างอ่ะพี่บอลแล้วบอกเลยว่าสถานมหาราณีอยู่ที่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์เขาปังอยู่แล้วเราไปกันต่อกับอีกหนึ่งรางวัลกันเลยดีกว่าค่ะจากคุณริศราสิริพรมโชติประธาน YEC หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและผู้บริหารเมเดพูวิลล่าและโรงแรม Your Place มหาสารคามมอบเมดิพูวิลล่าพัทยากิฟต์วอลเชอร์บ้านพักพูวิลล่าพัทยาสุดหรู1คืนมูลค่า 23,900 บาทให้กับผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์มหาสารคามและมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024เอาไว้ไปพักผ่อนท่องเที่ยวที่บ้านพักภูวิลล่าพัทยาสุดหรู1คืนมูลค่า 23,900 บาทครับปังมากและในตอนนี้ครับทีน่าคุณผู้ชมทุกท่านครับเราจะมาพบกับ First Vlog ของพวกเธอในนามทีมมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024อย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีม
มิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024อย่างเป็นทางการครับซึ่งกิจกรรมเก็บตัวจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านี้แล้วนะครับในโอกาสนี้ผมขอกราบขอบพระคุณท่านภาชินศิรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามที่ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้รวมไปถึงขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่กันอย่างหนักมากๆกับการเฟ้นหาสาวงามมิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ขอบพระคุณทุกเข้าประกวดและทีมพี่เลี้ยงทุกท่านครับที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับเราและที่ขาดไม่ได้ครับผู้สนับสนุนที่น่ารักทุกทุกท่านที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้เราสามารถจัดงานในค่ำคืนนี้ได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้สนับสนุนทุกท่านครับและขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ในฮอนี้และกำลังเชียร์รับชมผ่านทางช่องสดผ่านช่อง YouTube Channel Grand TV เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ทีน่าได้มาร่วมสร้างความสุขให้กับทุกคนณเวทีแห่งนี้และสำหรับวันนี้ดิฉันทีน่าธนาวันวิกและผมบอลธนทรัพย์อุ่นสวงต้องขออำลาทุกท่านไปก่อนครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีอันทรงเกียรตินี้และนี่คือเวทีอันดับหนึ่งของเมืองไทย Miss Grand The One and Only พบกันใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับThank you.